วันที่ประชาชนหลั่งน้ำตาทั่วฟ้าเมืองไทยเคลื่อนตัวอย่างช้าๆพร้อมการซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อความพร้อมในวันจริงคือ26ตุลาคม2560แต่ใครจะรู้บ้างว่ามีพิธีหนึ่งที่ทำกันมาเป็นประเพณีลับตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนั่นคือประเพณีลักพระศพหรือลักศพโดยรายละเอียดมีดังนี้ลักพระศพหรือลักศพเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกขั้นตอนหนึ่งของพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายในส่วนของการเตรียมการก่อนวันถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงโดยทางเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบจะอัญเชิญพระบรมศพหรือพระศพจากที่ประดิษฐานไปในเวลากลางคืนโดยที่ไม่มีใครทราบว่าไปที่ไหนหรือเวลาใดโดยมาทางพระราชยานหรือยานพาหนะเพื่อไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อจะตั้งรอริ้วขบวนงานพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในเวลาเช้าทำให้แท้จริงแล้ววันพิธีจริงไม่ได้อัญเชิญพระบรมศพลงพระบรมโกศพระบรมศพจะถูกอัญเชิญโดยธรรมเนียมที่เรียกว่าลักพระศพไปยังพระเมรุมาตรในคืนก่อนหน้านั้นแล้วส่วนพระบรมโกศที่แห่ไปนั้นทางการจะใช้คำว่าขบวนพระราชอิสริยยศประกอบขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศเต็มสูงสุดตามโบราณรายประเพณีหรือเรียกง่ายๆลักพระศพคือธรรมเนียมโบราณการเคลื่อนย้ายศพเจ้านายในยามวิกาลกระทำการเป็นการภายในไม่บอกให้ใครรู้ไม่มีหมายกำหนดการแต่สามารถบันทึกเหตุการณ์เป็นจดหมายเหตุได้ส่วนในพระโกศที่แห่ไปนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นพระโกศเปล่าโดยภายในจะมีการบรรจุดวงพระชะตาของพระองค์ท่านไว้ภายในนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นธรรมเนียมการปฏิบัติเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตมีประเพณีโบราณและพิธีกรรมต่างๆถูกยกเลิกไปและที่เห็นได้ชัดเจนนั่นคือมีการนำหีบมาใช้ทรงพระศพแทนการใช้พระโกศดังนั้นเมื่อพระศพประดิษฐานลงหีบพอถึงวันแห่จึงทำให้บนพระราชรถนั้นมีเพียงพระโกศเปล่าเนื่องจากพระมหาราชรถสร้างไว้ตั้งแต่ต้นกรุงออกแบบให้วางเฉพาะพระโกศเท่านั้นหีบทรงพระศพจึงไม่สามารถวางบนพระมหาราชรถได้เจ้าพนักงานจึงต้องทำการลักพระศพไปก่อนในเวลากลางคืนโดยอัญเชิญหีบพระศพเข้าไปยังรถตู้ยนต์พระที่นั่งจากนั้นจึงตั้งขบวนเคลื่อนไปยังท้องสนามหลวงพอถึงก็จะชักพระศพขึ้นไปยังพระเมรุเพื่อรอริ้วขบวนพระราชพิธีที่จะแห่พระโกศเปล่าตามมาในภายหลังดังหมายกำหนดการเมื่อสรุปแล้วสาเหตุสำคัญที่ต้องให้มีการลักพระศพนั้นเป็นเพราะว่าหากอัญเชิญพระศพจากวังไปยังที่ตั้งขบวนภายในเวลาเดียวกันอาจจะไม่สะดวกต่อการตระเตรียมขบวนซึ่งต้องใช้ผู้คนและเครื่องประกอบในพิธีประกอบอิสริยยศอีกจำนวนมากอันอาจจะทำให้เกิดการล่าช้าต่อพระราชพิธีที่จะกระทำในลำดับต่อไปเพื่อความสะดวกต่อการเตรียมงานพระราชพิธีที่จะมีในวันรุ่งขึ้นแล้วจึงต้องเคลื่อนย้ายพระศพก่อนจนเกิดคำว่าลักพระศพขึ้นมาตามพระราชประเพณี